แล้วถ้ามองอ่ะมองไปเป็นคนที่แบบสวยๆอ่ะเป็นผู้หญิงที่สวยอ่ะคนจริงก็เขาอาจจะคิดว่าเออเป็นกระเทยหรือเปล่าคะจริงเหรอแล้วหนีรู้ไหมเวลาไปแบบพูดถึงชื่อประเทศไทยให้ฝรั่งอ่ะบางคนเขาคิดว่าคนไทยอ่ะขี่ช้างไปโรงเรียน ความรู้สึกของคนจีนต่อคนไทยกับต่อฝรั่งไม่เหมือนกันแม่ของแฟนที่เป็นคนจีนอย่างเงี้ยเขาคิดว่าคนไทยอ่ะเลี้ยงผีใช่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซดคลิปนี้ค่ะทุกคนเราจะมาดูกันว่าคนจีนเขาคิดแบบนี้กับคนไทยเหรอวะแต่ว่าจะให้เราเดาไปเองอะมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมคะมันก็อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ใช่ไหมจะนั่งยานทิพย์คิดเองก็ยังไงอยู่เพราะฉะนั้นเรามาคุยกับคนจีนเลยดีกว่าว่าเขาเนี่ยคิดกับคนไทยยังไงนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเหวนหรือว่าลี่ยาทิงค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาทำคลิปไร้สาระแบบนี้อีกแล้วนะคะอุ้ยไร้สาระหรอมันก็ไม่ไร้สาระนะคือหว่ออยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าหว่อไปอยู่เมืองจีนอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วหว่อบอกคนจีนว่าเฮ้ยฉันเป็นคนไทยนะหว่อชื่อไทยกว่าเหรินคนจีนเขาจะคิดยังไง perception ของเขาอันนี้แหวนก็คือมาพูดในฐานะของแบบอ่ะคนจีนที่รู้เรื่องความเป็นจีนอาจจะผ่านจากมุมมองของแหวนอะไรเงี้ยพูดถึงลักษณะภายนอกก่อนดีกว่านี้ถ้าพูดถึงคนไทยอย่างเงี้ยคนจีนน่ะจะมองเห็นภาพคนไทยเป็นยังไงผิวไม่ขาวผิวดำๆเพราะว่าเรารู้ว่าประเทศไทยอยู่เขตร้อนใช่ไหมเลยผิวจะต้องไม่ค่อยขาวมากอ้าวหนีแล้วเวลาดูหนังดูละครไทยอ่ะดาราเขาก็ไม่ได้คล้ำนี่แต่คนไทยอ่ะมีแบบcharacteristicอะไรไม่รู้อ่ะที่แบบแสดงออกมาไม่เหมือนประเทศอื่นเลยคือหมายถึงว่าในความคิดของคนจีนก็จะนึกถึงคนที่ผิวคล้ำไว้ก่อนถูกไหมกว่าคิดว่าไอ้แบบเนี้ยมันอาจจะเป็นวิธีคิดของเมื่อก่อนไหมก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตหรืออะไรแบบเนี้ยพอโลกมันเชื่อมถึงกันง่ายขึ้นเนี่ยก็อาจจะเห็นคนไทยในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นอาจจะแบบไม่ใช่แค่คนผิวคล้ำอะไรอย่างเงี้ยถัดไปแหละมีอะไรอีกถ้าเป็นผู้หญิงเนาะก็ต้องแบบมีคิ้วแบบดำๆยาวๆอ๋อแบบว่าแต่งหน้าหนักๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่แบบว่าเรามีแบบแต่งหน้าแบบหนึ่งที่ชื่อว่าไทซื่อจ้วงหลงก็แบบที่เนี่ยเชดเดอร์แบบหนักๆเป็นแบบสีดินใช่หัวเคยเห็นคลิปโตอินน่ะแบบว่าคนจีนมาสอนแต่งหน้าสไตล์ไทยอ่ะแต่งหน้าเหมือนนางร้ายไทยเลยที่แบบต้องคิ้วเข้มๆอายแชโดว์หนาๆอะไรอย่างเงี้ยหัวคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะได้อิทธิพลมาจากละครไทยเวลาดูละครไทยอ่ะหนิคือแบบเมคอัพคือแบบแน่นมากเลยจะต้องแบบว่าเป็นเมคอัพแบบสไตล์ไทยอย่างที่3แล้วถ้ามองอ่ะมองไปเป็นคนที่แบบสวยๆอ่ะเป็นผู้หญิงที่สวยอ่ะคนจีนก็เขาอาจจะคิดว่าเออเป็นกระเทยหรือเปล่าคะจริงเหรอแบบว่าเป็นคนไทยที่แบบหน้าตาสวยๆอะไรอย่างงี้ก็จะนึกว่าเป็นกระเทยอ่ะไม่แน่นะว่าพี่เคยถูกแบบสงสัยเป็นกระเทยหรือเปล่าคะเพราะฉันสวยใช่ไหมล่ะเฮ้ยแต่อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าหัวก็เห็นบอยปรีชดานี่รู้จักปะไม่รู้จักเลยผมไม่รู้ชื่อภาษาจีนของเขาแต่ว่าเขาเป็นกระเทยที่สวยมากแล้วเขาก็ไปดังที่จีนด้วยอะไรเงี้ยแล้วคนที่ดังที่จีนน่ะกระเทยอีกคนหนึ่งก็คือสายปันฮะชื่อสายปันอะอะไรแบบนี้คนเชียงใหม่หรือเปล่าแต่อันนี้ก็คือแบบไม่รู้ว่าละครหรือคลิปของเชียงใหม่แล้วก็มีคนเรียกคนหนึ่งว่าสายปันแบบเนี้ยผมไม่รู้จักถัดไปมีอะไรอีกถัดไปก็คือถ้าเจอคนไทยอ่ะนึกว่าใส่แบบเสื้อชุดไทยกระโปรงยาวๆหมายถึงใส่ผ้าถุงใช่แล้วแบบนี้อันนี้คือแบบว่าคิดว่าคนไทยทุกคนใส่แบบนี้หรอหรือว่ายังไงนะแล้วคิดว่าคนไทยต้องใส่แบบนี้แบบในชีวิตประจำวันเหรอเหมยเทียนโตเจียงชวนจริงเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะไม่เราก็ใส่ปกติเหมือนที่หนีใส่ไงถามว่ามีคนใส่แบบนั้นไหมแบบคุณครูเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยต้องรักษาความเป็นไทยรักความเป็นไทยก็จะใส่ชุดแบบนั้นหรือว่ามีงานที่เกี่ยวกับความไทยก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดในชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยเราก็ใส่เสื้อแบบนี้หนีก็ใส่ไหมจ้ะทีนี้หัวเข้าใจแต่มีคนอื่นไม่เข้าใจไงแล้วหนีรู้ไหมเวลาไปแบบพูดถึงชื่อประเทศไทยให้ฝรั่งอ่ะบางคนเขาคิดว่าคนไทยอ่ะขี่ช้างไปโรงเรียน
ช่ที่จีนมีความคิดแบบนี้ไหมอ่ะที่จีนเราไม่ได้คิดแบบนั้นเนาะแต่เราอาจจะคิดว่าคนไทยอ่ะเมื่อเอาอะไรนะเอี้ยจื้อมาเผาอ่ะมันสูงมากเลยใช่ไหมเราต้องเอามันลงจากอะไรต้นไม้อะไรต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวใช่เราคิดว่าคนไทยนะให้ดิ้งช่วยเก็บมะพร้าวอ๋อคนไทยให้ลิงช่วยเก็บมะพร้าวจากต้นมะพร้าวให้ ทำไมอ่ะทำไมถึงคิดแบบนี้เคยมีข่าวแบบนี้อ่ะแต่จริงๆเอาจริงมันก็มีแล้วนี่คนที่เขาแบบมีสวนอะเขาก็ให้ลิงเก็บมะพร้าวโอเคอ่ะเรื่องถัดไปบ้างดีกว่าเรื่องของนิสัยใจคอคนจีนเนี่ยคิดว่าคนไทยนิสัยใจคอเป็นยังไงใจดีใช่ไหมคนจีนจะคิดว่าคนไทยใจดีเนาะใช่ค่ะคือพอเราเคยเห็นอะมีคลิปในโตอินหรือเฉียหงซุกต่างๆอะแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าคนไทยดูแบบเลือดซีนแบบว่าซื้อเสียงแบบจริงใจใช่จริงใจไม่ใช่ซื้อเสียงคือแบบถ้าเป็นคนที่อายุสูงอะเช่น60กว่า70กว่าเราจะรู้สึกหน้าของเขาอะดูมาแล้วแบบซื้อเสียงแบบว่าใจดีนะแบบหน้าตาแบบทำให้คนอื่นรู้ว่าเป็นแบบคนดีนะแต่ไม่ใช่แบบก็จะเห็นภาพของความแบบว่าเออใช่ค่ะถามทางอะไรประมาณนี้เรียกว่าอะไรนะคะเรื่อสิ้นฉังอ่ะก็คือยินดีช่วยคนอื่นเสมอเอาจริงอ่ะมีคนมาคอมเมนต์ใน YouTube บอกด้วยนะบอกว่าเคยได้ยินมาว่าคนจีนชอบคนไทยมากคิดว่าจริงป่ะเออก็เราคิดว่าแบบนี้นะความรู้สึกของคนจีนต่อคนไทยกับต่อฝรั่งไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจมองคนไทยเนี่ยจะมองด้วยความแบบด้านบวกในขณะที่มองชาติอื่นๆอาจจะไม่ได้บวกเท่ามองคนไทยอะไรอย่างนี้ถัดไปยังไม่หมดหัวเคยได้ยินมาว่าคนจีนเนี่ยคิดว่าคนไทยอ่ะทำอะไรช้าๆใจเย็นๆจริงป่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะที่ประเทศไทยอ่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แบบว่าค่อยๆทำค่อยๆไปนะคะใจเย็นๆค่ะแบบว่ามันช้าเกินไปอ่ะช้าเกินไปเลยเหรอหัวเคยไปเรียนที่จีนใช่ไหมแล้วหัวก็คุยกับเหล่าเชื่อเหล่าเชื่อคิดว่าคนไทยอ่ะจะแบบทำอะไรช้าๆใจเย็นๆเพราะว่าขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยจะคนอื่นก็จะรีบไปวิ่งไปขึ้นรถเมย์ใช่ไหมในขณะที่คนไทยจะค่อยๆเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ประเทศจีนทำแบบนี้คนขับเขาจะไม่รอหรอกเขาก็ไปไกลแล้วใช่หัวก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นความที่ต่างมากเลยนี่ที่ในฐานะที่เป็นคนไทยอ่ะหัวก็คิดว่าคนจีนอ่ะทำอะไรเร็วมากสมมติว่าไปนั่งกินข้าวที่โรงอาหารน่ะนั่งลงไปอ่ะ5นาทีกินข้าวหมดแล้วอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบในขณะที่คนจีนอ่ะมองว่าคนไทยทำอะไรช้าส่วนตัวฉันนั้นก็มองว่าคนจีนทำอะไรเร็วเหมือนกันเออถัดไปก็คือเราจะคิดว่าคนไทยอ่ะจะมีความเชื่อทุกคนแบบแบบไหว้พระชอบไปวัดหรือแบบเลี้ยงผีหรอแบบเลี้ยงผีเด็กๆหมายถึงแบบเลี้ยงกุมารอย่างนี้หรอเออใช่ก็ทำอะไรแบบมีไสยศาสตร์มีอะไรที่เสกได้บอกคิดว่าน่าจะเกิดจากการดูละครไทยมากเกิน คิดว่าบอกคิดว่าไอความคิดภาพของคนไทยที่คนจีนเห็นนะส่วนหนึ่งคือมาจากละครไทยเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าหรือเรื่องของความเชื่ออะไรอย่างเงี้ย นี่บอกนึกได้เพื่อนบอกอะมีแฟนเป็นคนจีนซึ่งเพื่อนบอกคนเนี้ยก็มาเล่าให้บอกฟังแม่ของแฟนที่เป็นคนจีนอย่างเงี้ยเขาคิดว่าคนไทยอ่ะเลี้ยงผีใช่ค่ะจริงเหรอคือบอกอยากรู้ว่าคนจีนทุกคนหรือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงคนไทยจะนึกถึงว่าคนไทยเลี้ยงผีกันขนาดนั้นเลยนะเฉพาะผู้ใหญ่ที่แบบมีความเชื่ออ่ะเรื่องถัดไปคิดออกนะคะได้ก็คือการกระดกลิ้นกระดกลิ้นกับคนไทยวะคือคนไทยแบบว่าเนี่ยคิดว่าคนไทยทุกคนจะสามารถกระดกลิ้นได้เออใช่ค่ะพวกเราร้อนมากเลยแต่นี่รู้ไหมคนจริงอ่ะมันไม่ใช่คนไทยทุกคนที่สามารถกระดกลิ้นได้เออกระดกลิ้นลิ้นหัวจะแบบพังละนี่แล้วหมอก็เคยได้ยินมาด้วยว่าคนจีนอ่ะคิดว่าคนไทยเต้นเก่งอันนี้จริงป่ะเออใช่ก็แบบไม่ว่างานอะไรอ่ะคนไทยก็แบบใช่ใช่พอมีมิวสิกอินก็เต้นไม่เพลงใช่ก็จะเต้นทุกที่ทุกเวลาได้เลยนะคะสายแดนซ์แล้วก็มีอีกอย่างนึงเหมือนกันก็คือเหมือนกับเวลาพูดถึงไทยอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงโฆษณาไทยไหมเพราะว่าโฆษณาไทยแบบยิ่งใหญ่ยิ่งยวดอันนี้ก็แล้วแต่คนอะถ้าของเราไม่นึกถึงโฆษณาไทยอ้วนหัวเหรอไทยกูอ้วนหัวโฆษณา
广告泰国哦มีค่ะค่ะค่ะใช่เราเคยทำรีแอคโฆษณาไปด้วยนี่อยากดูอีกไหมสรุปแล้วกันเนาะเท่าที่ฟังมาเนาะการรับรู้ของคนจีนเวลาพูดถึงคนไทยอย่างเงี้ยเนาะก็จะนึกถึงอะไรที่แบบเป็นไทยๆเลยอะอย่างเช่นแบบว่าต้องใส่ชุดไทยๆใส่ผ้าถุงอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็จะต้องมีความทำอะไรแบบใจเย็นช้าๆใช่ไหมอีกอย่างก็คือมีความใจดีชอบช่วยเหลือมองในด้านบวกถ้าอีกด้านนึงก็จะมองด้วยว่าคนไทยมีความเชื่อในเรื่องของแบบวัดพระรวมถึงการเลี้ยงผีซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนทุกคนเขาจะมองแบบนั้นบางคนเขาอาจจะเชื่อในเรื่องอะไรแบบนี้ก็ได้เอาจริงอ่ะที่เรื่องที่หนีพูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็คือคนไทยจริงๆแหละแต่มันไม่ใช่แบบว่าคนไทยทั้งหมดใช่เมื่อเราพูดถึงแบบเรื่องแบบนี้ก็ต้องแบบไม่ใช่ทุกคนเลยไม่ใช่แบบคนทั่วไปแต่มีส่วนหนึ่งเขาทำแบบนี้จะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดว่าเออคนไทยไปทำแบบนี้ทั่วไปอ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า stereotype คนกลุ่มนึงทำอะไรสักอย่างแล้วทำให้รู้สึกว่าคนทั้งหมดนั้นน่ะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยนี่อยากรู้ไหมว่าคนไทยมองคนจีนยังไงบ้างจะพูดคลิปต่อหรือเปล่านะบอจะทำเป็นคลิปใหม่ละกันแต่ว่าบอจะต้องไปเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ เอาจริงนิ่มการที่คนไทยนึกถึงคนจีนอ่ะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในการที่จะสื่อสารออกไปให้คนหลายคนดูอ่ะบอจะต้องกั้นกองคำพูดก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวคนจีนมาแบบคอมเมนต์ใช่เดี๋ยวทัวร์ลงแต่ว่าถ้าเกิดนี่อยากรู้เดี๋ยวเราจะหยิบยกมาคุยกันในคลิปถัดไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะแชร์ความคิดเห็นนะคะว่าโอเคพูดถึงเมืองจีนแล้วเนี่ยนึกถึงอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เราจะหยิบมาคุยกันกับแวนคลิปนี้เราไว้เท่านี้ละกันนะคะได้มาคุยกับแวนอีกแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเพชรแซดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ I love you รักมากเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะไปติดตามโซเชียลมีเดียของเรา2คนด้วยนะคลิปนี้เราไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ